สวัสดีครับอยู่กับผมพลวัตแชนแนลครับอยู่ผมจะมาบอกวิธีติดตั้งเกี่ยวรองรับจุบหนามครับของแม่ท่านครับครับตอนนี้ท่านก็ต้องมีคีมล็อกครับจุบหนามท่านก็ว่างเลยครับบ่ต้องวัดครับกะเอาเลยท่านก็ว่าเอาคีมล็อกเหนียบครับเหนียบจังซี่ครับนี่ดีครับคีมล็อกนี่แบงค์สิครับนี่ไว้ครั้งนึงครับเข้ากะว่าเร่งๆกันหน่อยครับมันตรงบ่เพาะครับครับบ่ตรงเพาะเพาะนิดนึงครับเอาซ้ําว่าเฮากะว่าพอดีเลยครับนี่ครับพอดีแล้วครับอันดับ2ครับผมมาเปิดตัวเชื่อมครับใส่หน้ากากครับเชื่อมติดไปก่อนเข้าขังเชื่อมติดไปก่อนครับครั้งหนึ่งบันเท่ากับอีกครั้งนึงเท่ากับตรงขอจิ้มล็อกออกก่อนครับนะครับเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเชื่อมนี้เท่าที่เชื่อม4จุดครับมีขวาซ้ายแล้วก็ข้างบนกับข้างล่างครับใส่ตัวเชื่อมครับเท่าที่เชื่อมกลางด้านขวานะครับสั่งขึ้นมาเองครับเพราะว่าสื่อเล็กมากเผ็ดมันจังถ้าสื่อเพื่อนหนึ่งมันจะราคาแพงครับก็ต้องเผ็ดเองเพื่อประหยัดต้นทุนครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมด้านบนครับด้านบนเขาจะเชื่อมว่าไรจากนี้มานี่ครับนี่ก็จากนี้มานี่เดี๋ยวถ้าต้องเชื่อมสองหลอดครับเพราะว่าไอ้เล็กตัวนี้มันเป็นเล็กหลอดมันเกิดจากประยุกต์เชื่อมใช่ไหมอย่าติดมันไหนครับเรียบร้อยครับแต่ข้อเชื่อมกับสีบ่งามเป็นไรครับกับความดีใส่ข้อสีคันจุบหนามชนิดครับผมจะบ่ใส่เล็กแบบสีเห็ดเป็นอันทอมันนะครับจะใส่ทอ PVC เอาครับตัวนี่ครับทอแบบเราจะมาต่อครับผมจะเฮ็ดให้มันเป็นเล็กหน่อยที่สุดเพราะว่าข้างในมันจะเป็นสนิมครับข้อขอบุ้งหูว่ามันจะเป็นสนิมหน่อยร้ายทำได้นะครับก็เลยใส่เล็กให้หน่อยที่สุดเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งกงให้เบิ่งครับตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเก็บสีก่อนครับว่าเฮาสิใส่แบบใดคือเฮ็ดเตี่ยแท้ปกติจะเป็นพื้นลอยสูงๆครับแต่ผมจะใส่เสาแผ่นสแลตจะเอาพื้นปูนนะครับครับข้างนี้ให้เบิ่งครับเพราะว่า
ทางนี้เป็นมองยูมูหน่อยนะก็ต้องเฮ็ดแบบถอดประกอบครับเพราะว่าอยู่ขอบหมูเขามันมีไฟปากครับเดี๋ยวรอสิครับทางนั้นก็เปิดแล้วซุปครับจะมีเล็บสอดลงไปอีกครั้งนี้ก็จะคือกันนี่แหละครับจะว่าเสือเฮ็ดแต่เฉพาะตัวนี้ไปติดกับกรงเก่าครับตัวนี้พอต้องเฮ็ดเฉพาะตัวสัตว์บางอ้างกับยูแบบนี้ครับเดี๋ยวอ้างกับประตูเดี๋ยวดูข้าวกระเถิดต่อได้ครับเดี๋ยวขอแบบนี้ยังว่าท่านเห็นตัวเราผมเดี๋ยวไปอ้างข้าวกระเถิดไปยูแบบนี้ครับอ้างกับถอดได้แต่ว่าก็มีผู้ซวยอยู่ครับมื้อนี้ที่ขาครับตัดออกข้างก็จะเฮ็ดอยู่แบบนี้ครับก็จะเอาตัวประกอบใส่กับตัวผู้ซวยกับหุ่นไหวให้ครับแล้วจะให้เคลียร์กับผู้ซวยกันปิดเลยก็จะเอามีห้องไว้ข้างนึงสอดน็อตกับแบงสีครับประมาณนี้ครับทางนี้ก็เทียบเพื่อกันครับสอดน็อตเข้าไปทางนี้สิครับก็ได้ชั้นตัวสุดท้ายก็พอครับนี่แหละครับจะเอาอ้างขึ้นครับแล้วก็สอดเล็กเขาจะเหยียดเล็กขึ้นตัวสองเวลาเข้าหลังจะถอดเล็กตัวนี้ครับแล้วก็ความอันนี้อ้างไหวนะครับก็ต้องสะอาดครับถอดเล็กตัวนี้มาอ้างตัวนี้เป็นอ้างสแตนเลสแท้เลยครับเขาเหยียดเราเองเขาเหยียดตัวนี้ดีเลยครับประมาณนี้ครับตอนมันเสร็จครับเดี๋ยวจะไปประกอบให้เบิ่งครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ซ้ำกันครับเพราะว่ามันยังโบเลวเซ็ตก็มีซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ